จริงๆค่ะคุณผู้ชมเด็กๆนะเขานั่งกันอยู่เด็กผู้หญิงลักษณะเนี่ยประมาณมัธยมต้น 12-13 มีผู้ชายรายหนึ่งทำทีมานั่งแล้วก็คุยด้วยแต่ว่าการคุยเป็นไปลักษณะการคุกคามค่ะอย่างเช่นถามว่าใส่กางเกงแบบนี้โรงเรียนไม่ว่าหรอทำไมไม่ใส่ให้มันสั้นขึ้นล่ะเวลาออกกำลังกายมันจะได้สบายเนื้อสบายตัวเอามือมาจับขากางเกงมั่งพอน้องจะหนีเนี่ยก็เอามือไปจับมอเตอร์ไซค์กะว่าไม่ให้เด็กหนีแต่เด็กเขาไม่ยอมมีคลิปสั้นๆแบบสั้นมากค่ะเพราะว่าเด็กเขาแอบถ่ายแล้วก็อัดคลิปมาช่วงที่ชายคนนี้พูดจาลักษณะคุกคามหน้าโรงเรียนเด็กงงกันหมดเลยค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่เพราะอยากจะรู้นะคะว่าหลังจากมีคนแชร์เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ออกไปอ่ะมีการจัดการยังไงบ้างไหมเพราะว่าเด็กคนที่โดนลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนหญิงที่เกิดเหตุล่าสุดอยู่ตรงป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนนี่เองค่ะคุณผู้ชม คุณออนอุมาก็ลงพื้นที่ไปนะคะพื้นที่เนี่ยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองไปเจอกับน้องคนหนึ่งค่ะที่เขาเคยเจอผู้ชายคนนั้นน่ะมาทำท่าทีคุกคามใส่น้องน้ำตาลนามสมมุติบอกว่าคือน้องอ่ะนั่งอยู่แล้วอยู่ดีผู้ชายคนนี้ก็ชวนคุยแล้วก็ขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วก็คุยประมาณว่าน้องอายุเท่านี้ใช้เสื้อผ้าแบบไหนดีล่ะใส่กางเกงคือน้องเหมือนน้องใส่ชุดพละค่ะใส่ชุดวอร์มกางเกงยาวใส่กางเกงที่มันสั้นหน่อยไหมมันจะได้แบบรู้สึกออกกำลังกายสะดวกมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเอื้อมมือมาจับตรงขอบกางเกงน้องก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะลักษณะพูดจาคุกคามไม่พอนะเอามือมาถูกเนื้อต้องตัวด้วยคุยไปคุยมาชายคนนี้ยอมรับว่าตัวเองป่วยจิตเวชเคยกินยาแล้วยาเอาไม่อยู่ถึงขั้นตัดนิ้วตัวเองมาแล้วหมอที่วอร์ดก็คุมไม่ได้หลอนเลยทีนี้น้องยิ่งกลัวหนักใหญ่เลยค่ะสุดท้ายน้องตัดสินใจไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เขายังตามไปเอามือจับแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ค่ะเหมือนลักษณะคุกคามจะเข้ามาประชิดตัวสุดท้ายน้องตัดสินใจบิดรถมอเตอร์ไซค์หนีออกมาแต่เห็นข้างหลังเหมือนเขาขับรถตามมานะคะแต่ว่าตามมาไม่ทันตอนนี้กลัวมากตัดสินใจบอกกับผู้ปกครองแล้วฟังเสียงน้องค่ะน้ำตาลดีๆก็มีแบบลุงคนนี้แกก็มานั่งเหมือนมาฝั่งของก็ปกติค่ะแล้วอยู่ดีแกก็มาชวนคุยแล้วพอทีเนี้ยพอหนูหันไปคุยด้วยแล้วแกก็ขยับมาใกล้ๆแล้วอยู่ดีเขาก็แบบว่าเดินตามด้วยแล้วเขาก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาไปส่งเลยละกันแบบเขาไปส่งได้ไหมเขาก็ถามก่อนที่แรกค่ะที่แบบนี้กับน้องนั่งอยู่แล้วว่าเขาไปส่งได้ไหมแต่หนูกับน้องว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเอารถมาเขาก็แบบว่าเออเดี๋ยวช่วยดึงรถให้แล้วเขาก็แบบว่ามาดึงไว้แล้วเขาก็ตักไว้แล้วก่อนที่หนูจะไปเขาก็บอกว่าขอจับดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจับน้องที่ไปกับหนูแล้วมีผู้เสียหายคนอื่นด้วยล่าสุดเราไปเจอน้องน้ำเหนือเขาบอกว่าคล้ายๆกันเลยวันที่เกิดเหตุคือวันที่21สิงหาอยู่หอพักแถวๆใกล้โรงเรียนวันนั้นเนี่ยโรงเรียนประกาศหยุดเพราะว่าเป็นช่วงกีฬาสีนั่งรอป้ายรถจะกลับบ้านต่างอำเภอประมาณฟ้าสลัวสลัวแบบนี้คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้มานั่งข้างๆแล้วก็มาถามว่าหนูทำไมโรงเรียนต้องมาคับให้ใส่แบบนี้อ่ะทำไมไม่ใส่กางเกงขาสั้นน่ะแล้วใส่แบบนี้เวลาเล่นกีฬามันจะหลุดไหมน้องน้ำเหนือบอกตอนนั้นใส่กางเกงขายาวแต่งตัวมิดชิดมากแล้วตอนนั้นเอามือมาแตะถึงเนื้อถึงตัวเขาบอกตกใจมากแล้วมารู้ทีหลังว่าผู้ชายคนนี้ก่อวีรกรรมหลายต่อหลายที่แล้วมีพฤติกรรมที่น่ากลัวมากน้องก็เหมือนก็บอกนะว่าพ่อหนูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยก็ฝากให้ระมัดตัวเองมากขึ้นแล้วก็เตือนด้วยว่าหลังจากนี้อยากให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆช่วยไปดูความปลอดภัยของนักเรียนโซนรอบๆใกล้ๆโรงเรียนบ้างเขาก็เดินมาค่ะตอนแรกเขาถามเรื่องที่จัดแข่งกีฬาค่ะแล้วก็เขาก็วกมาถามเรื่องชุดพละว่าแบบทำไมโรงเรียนต้องให้ใส่แบบนี้ด้วยมันเล่นกีฬาสะดวกหรอห้องตัวหรอทำไมไม่ให้ใส่ขาสั้นแล้วเขาก็พยายามจับอะค่ะแบบเอามือเข้ามาจับแตะๆค่ะมีรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกันนะคะเขาจำผู้ชายคนนี้ได้ค่ะเขาก็เลยแบบเดินเข้ามาแล้วพี่เขาเดินมาแบบหลบๆแล้วก็แบบส่งสายตาให้แล้วพี่เขาก็แบบแอบถ่ายรูปไว้ค่ะหนูก็เลยขอตัวแบบว่าหนูจะกลับแล้วค่ะมันค่ำแล้วก็เนี่ยแหละค่ะตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่าตำรวจตามเจอชายคนนี้หรือยังแล้วก็มีคนให้ข้อมูลกับนักข่าวเราว่าเนี่ยลักษณะรถที่เขาใช้พอเขาเห็นว่าเด็กอ่ะ
่างจังหวัดเนี่ยก็ใช้มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เริ่มหนีบางทีก็ขับรถตามบางครั้งคนเห็นว่าใช้รถเก๋งบางครั้งคนเห็นว่าใช้รถกระบะและบางรายงานข่าวบอกว่าจริงๆเคยถูกตำรวจจับไปแล้วแต่ว่าได้ปล่อยตัวออกมาลักษณะก็คือเหมือนมานั่งพูดคุยใช้วาจาคุกคามเด็กนักเรียนหญิงโอ้แต่ถ้าคลั่งขนาดว่าเคยตัดนิ้วตัวเองเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือว่าพูดทำทีเหมือนหาเรื่องคุยกับเด็กนะคะแต่ว่าเด็กกลัวแค่มาคุยว่าแต่งตัวยังไงเอามือมาจับเอวอะไรก็เด็กก็กลัวแล้วล่ะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.